เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าลือนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของรัมเซย์ฮันต์ซินโดรมนะครับไวรัสทำลายเส้นประสาทจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์เจษฎาเขียวขจีนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าลือครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ก็ได้นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับสามารถเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในเพจได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงคำถามครับถามเป็นกิจกรรมประจำวันนี้นะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อเคหะ GSB Premier Home นะครับซึ่งสามารถจะนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เพื่อการซื้อบ้านการปลูกสร้างบ้านหรือจะทำการรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้นะครับโดยวงเงินสินเชื่อนั้นต้องจะมีวงเงินขั้นต่ำคือ10ล้านบาทขึ้นไปนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อเคหะ GSB Premier Home นะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อบ้านปลูกสร้างบ้านหรือว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำคือ10ล้านบาทขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะ GSB Premier Home นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินสามารถที่จะนำไปใช้ในการซื้อบ้านการปลูกสร้างบ้านหรือว่าจะทำการรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้เนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำคือจำนวนเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อเริ่มตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับตลอดอายุสัญญาโดยมีระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน5ปีส่วนการแล้วก็จะมีช่วงปลอดชำระเงินต้นอีก6งวดหรือว่า6เดือนแรกนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับwww.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับจะดำเนินการติดตั้งแผ่นฟ้าสเปนเดอร์และงานติดตั้งแฟลชชิ่งพร้อมกับช่องเซอร์วิสนะครับจึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอกหรือด่านบางแก้วขาเข้าของทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับโดยจะเบี่ยงการจราจรในช่องทางที่1ไปเป็นช่องทางที่2แทนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนี้โดยจะเป็นช่วงเวลาระหว่าง1นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับโดยจะมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายเตือนไฟสัญญาณจราจรวับๆและกลัวยางบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวนะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับร่วมจัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำลงได้นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อที่เป็นธรรมโดยธนาคารออมสินจะทำหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถตั้งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะครับโดยจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะเปิดตัวคือสินเชื่อที่ดินอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ระหว่างร้อยละ7ถึงร้อยละ9นะครับหลังจากนั้นก็จะขยายผลไปทำธุรกิจขายฝากภายในสิ้นปี2565นี้ก่อนที่จะยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจนันแบงค์ในปี2566นะครับเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลต่อไปนะครับซึ่งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนั้นได้มีการตั้งเป้าหมายว่าในปีแรกจ
จะปล่อยสินเชื่อได้ประมาณ 10,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าลือนะครับเรื่องราวของไวรัสแรมเซย์ฮันซินโดรมซึ่งเป็นไวรัสที่ทำลายเส้นประสาทนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ก่อนละกันเพราะมีข้อมูลมาบอกว่าแรมเซย์ฮันซินโดรมเนี่ยนะครับเป็นโรคที่เกิดจากวาริเซลล่าไวรัสซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดอาการของโรคอีสุกอีใสคุณผู้ฟังครับซึ่งคนที่เคยเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยไวรัสจะยังมีอยู่ในร่างกายนะครับโดยจะไม่ก่อให้เกิดโรคเป็นเวลานานหลายปีด้วยกันแต่เมื่อก่อโรคเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นมาโดยเฉพาะในตำแหน่งที่ทำให้เกิดโรคอาการของโรคเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากอาการอักเสบทั่วไปนะครับซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ผู้ป่วยจะมีอาการปอดบวมแดงแล้วก็ร้อนในตำแหน่งบริเวณใบหูของข้างที่เกิดอาการนะครับหรืออาจจะมีไข้ต่ำๆหรือไม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายตัวร่วมอยู่ด้วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นจะมีตุ่มใสเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของไวรัสชนิดนี้เกิดขึ้นที่บริเวณใบหูนะครับซึ่งตุ่มน้ำจะทำให้รู้สึกแสบๆคันๆหรือว่าแสบร้อนมากกว่าตุ่มคันทั่วๆไปนะครับส่วนการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อดังกล่าวจะทำให้เส้นประสาทสมองคู่ที่7ซึ่งทำหน้าที่ในการเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าหูชั้นในแล้วก็การรับรสบางส่วนเกิดการอักเสบขึ้นมาทำให้ผู้ป่วยมีอาการอัมพาตของใบหน้าครึ่งซีกนะครับอาจจะหลับตาไม่สนิททำให้มีอาการเคืองตาหรือไม่ก็ล้างหน้าแล้วแสบตาเนื่องจากว่าน้ำสบู่เข้าตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวว่าการขยับกล้ามเนื้อใบหน้าจะเป็นอัมพาตทำให้การพูดการออกเสียงการดื่มน้ำและการรับประทานอาหารได้มีปัญหานะครับอาการก็จะคล้ายๆกับอาการเส้นประสาทใบหน้าอักเสบชนิดเบลส์พลาซีซึ่งเป็นการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่7เช่นกันแต่มักจะไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีอาการของผื่นหรือว่าตุ่มน้ำใสเนื่องจากอาการอัมพาตของใบหน้าเกิดขึ้นเพียงครึ่งซีกเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆเป็นมากขึ้นในวันนั้นหรือว่าข้ามวันแต่ในผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่ได้สังเกตอาการตอนเริ่มต้นทำให้เข้าใจว่าอาการเกิดขึ้นทันทีทันใดซึ่งจำเป็นจะต้องแยกจากอาการของกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับเนื่องจากว่าเส้นประสาทดังกล่าวนี่มีส่วนในการรับรสทำให้การรับรสได้ผิดปกติและส่วนที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อในหูชั้นในเช่นอาการหูอื้อมีอาการเสียงดังในหูหรือว่าการได้ยินผิดปกติร่วมอยู่ด้วยนะครับแพทย์จะต้องทำการวินิจฉัยจากการซักประวัติผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนะครับร่วมกับการรักษาตามอาการและการทำกายภาพบำบัดซึ่งกรณีที่มีการอัมพาตของกล้ามเนื้อใบหน้าอาจจะใช้ระยะเวลาฟื้นฟูจนกลับมาใกล้เคียงกับปกตินานประมาณ3เดือนด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงแล้วก็ความเสียหายและขึ้นอยู่กับความสามารถของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อในการฟื้นตัวด้วยนะครับโรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่6และทำให้เกิดอาการอัมพาตครึ่งซีกของใบหน้าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยแม้ว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงใดๆก็ตามนะครับจึงไม่มีแนวทางหรือว่าวิธีการในการป้องกันการเกิดโรคที่ชัดเจนการป้องกันจึงมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพโดยรวมมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับมีการพักผ่อนให้เพียงพอและเมื่อพบว่ามีความผิดปกติเนี่ยการเข้ารับการตรวจรักษาตั้งแต่ดำเนินก็จะช่วยให้ผลของการรักษาและการฟื้นฟูเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ก็เลยเตือนว่าให้ระมัดระวังอาการที่เรียกว่าแรมเซย์ฮันซินโดรมนะครับซึ่งจะเป็นเชื้อไวรัสที่จะเข้าไปทำลายเส้นประสาททำให้เป็นอัมพาตหน้าครึ่งหน้าดีกว่าท่านผู้ฟังครับครึ่งซีกนะฮะก็ให้ดูว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยจะมีตุ่มน้ำใต้ติ่งหูเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ต่ำๆแล้วก็ปวดแดงที่ใบหูเพราะว่ามีอาการอักเสบนะครับนี่แหละครับเป็นอาการเบื้องต้นกันซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้คุยกันว่าในรายละเอียดของอาการดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองจะต้องทำอย่างไรนะครับหรือว่าดูว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยควรจะรักษาได้อย่างไรจะสังเกตจากวิธีการไหนเพราะว่าไวรัสมันก็คือไวรัสคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เนี่ยนะฮะปัญหาเอาละครับในช่วงนี้ไปคุยกับนายแพทย์เจษฎาเขียวขจีนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตอ่านก่อนแรมเซย์ฮันซินโดรมผมเอ่ยชื่อถูกไหมครับคุณหมอฮะใช่ครับใช่ครับครับเป็นยังไงฮะคุณหมอฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงโดยรวมเนี่ยคือปกติจะมีโรคที่เรามักจะคุ้นเคยว่าหน้าเบี้ยวครึ่งซีกที่เรามันจะเรียกกันว่าหน้าเบี้ยวครึ่งซีกครับครับครับจริงๆโรคเนี้ยมันจะมีได้จากหลายสาเหตุแต่ว่าสาเหตุที่ค่อนข้างเจอบ่อยหน่อยจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสครับครับ
ซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยจริงๆจะมีที่เจอบ่อยๆได้2ประเภทครับประเภทหนึ่งก็คือเชื้อไวรัสเดิมครับอีกประเภทหนึ่งคือเชื้อไวรัสที่เป็นส่วนของเชื้ออีสุกอีไซหรือว่าเชื้อที่ทำให้เกิดมูสวัดซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมอืมครับครับเชิญต่อครับคุณหมอฮะครับผมคือปกติหน้าเบี้ยวนะครับเวลาคนไข้มีอาการผิดปกติที่มันจะเจอบ่อยก็คือจะมีอยู่ๆคือตื่นขึ้นมาตอนเช้าส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าตัวเองหลับตาไม่สนิทหรือว่าเวลากินอาหารแล้วเนี่ยจะมีคล้ายๆรู้สึกว่าปากเบี้ยวน้ำไหลออกจากมุมปากข้างใดข้างหนึ่งก็ส่องกระจกก็เห็นเลยว่าตัวเองยิ้มได้ไม่เต็มที่ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยจะบ่งชี้ว่าคนไข้มีอาการของการโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกครับซึ่งหน้าเบี้ยวครึ่งซีกเนี่ยมันจะเป็นอาการที่บ่งชี้โรคของสมองได้ค่อนข้างหลากหลายแบบอันนึงที่มักจะต้องกังวลแล้วก็กลัวกันที่มักจะชอบถามเวลามาโรงพยาบาลบ่อยๆคือฉันเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกไหมซึ่งอันนี้ก็จะต้องเป็นอันนึงที่จะต้องใช้แยกเพราะว่าเส้นเลือดสมองตีบกับแตกบางชนิดเนี่ยก็จะมีอาการแบบนี้ได้เช่นกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคหน้าเบี้ยวเนี่ยมันจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอย่างที่อธิบายไปครับครับซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถแบ่งออกได้2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นเชื้อไวรัสเริมนะครับเริมเนี่ยถ้าไม่แน่ใจอาจจะเคยได้ยินที่ว่าเริมมันจะเป็นคล้ายๆเป็นกลุ่มน้ำตามริมฝีปากเคยได้ยินครับเคยเห็นนะคุณหมอครับผมเริมเนี่ยปกติเนี่ยเวลามีการติดเชื้อเนี่ยปกติเวลามันหายเนี่ยมันจะไม่ได้หายขาดไปในร่างกายแต่ว่ามันจะไปสะสมอยู่ตามบริเวณเส้นประสาทแล้วก็ปุ่มประสาทที่อยู่ในบริเวณของร่างกายนะครับยังอยู่ใช่ไหมฮะซึ่งวันใช่ครับซึ่งวันดีคืนดีเนี่ยถ้าสมมุติว่าร่างกายมีภาวะอ่อนแอเช่นมีไข้ติดเชื้อพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่ามีสภาพร่างกายที่อ่อนแอเนี่ยตัวเชื้อเริมเนี่ยก็จะสามารถกลับขึ้นมาแสดงอาการใหม่ได้ซึ่งการแสดงอาการเนี่ยสามารถจะแสดงอาการได้ทั้งเป็นตัวเริมถูกน้ำที่ริมฝีปากหรือว่าอาจจะมีการติดเชื้อที่เส้นประสาทได้ครับครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยเชื้ออีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับชนิดที่ใกล้เคียงกับเริมเหมือนกับว่าเป็นญาติพี่น้องกันนะครับครับเราอาจจะคุ้นเคยกันว่าเราเรียกว่าเชื้องูสวัดครับครับผมงูสวัดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือเชื้อชนิดเดียวกันกับอีสุกอีไซเคยได้ยินอีสุกอีไซใช่ไหมครับเคยเป็นฮะคุณหมอครับผมคนส่วนใหญ่ในไทยน่าจะเคยเป็นเคยเป็นแล้วเวลาเราติดอีสุกอีไซเนี่ยเราจะมักจะติดตอนที่อายุน้อยๆใช่ใช่ใช่พอเราเป็นอีสุกอีไซเสร็จปุ๊บเนี่ยคล้ายๆกับเชื้อเริมเหมือนกันพอเวลาหายจากอีสุกอีไซตุ่มแห้งหมดแล้วเนี่ยใช่ครับจริงๆแล้วตัวเชื้อเนี่ยไม่ได้หายไปไหนครับมันเก็บสะสมอยู่ในส่วนของเส้นประสาทตามร่างกายหลายจุดวันดีคืนดีเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีสภาวะอ่อนแอของร่างกายนอนรับผลไม่เพียงพอติดเชื้อมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำบางอย่างเนี่ยตัวเชื้ออีสุกอีไซที่สะสมอยู่ต้อนอยู่ตามเส้นประสาทเนี่ยก็สามารถแสดงอาการออกมาได้เช่นกันกลายเป็นลักษณะของงูสวัดก็จะกลายเป็นกลุ่มน้ำตามจุดต่างๆของร่างกายอย่างที่เราเคยเห็นกันในส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุครับครับครับทีนี้งูสวัดครับงูสวัดพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนอกจากมันจะมีอาการทับผิวหนังได้แล้วเนี่ยมันจะสามารถมีอาการลามมาที่เส้นประสาทได้เช่นกันซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการหน้าเบี้ยวได้ซึ่งจะเป็นอาการซึ่งก็คือจะเป็นตัวของโรคแรมเฟย์ฮันซินโดรมที่เราพูดถึงอ๋อตัวนี้นี่เองแสดงว่าเกี่ยวพันกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดอาการที่ว่านี้เนี่ยคุณหมอฮะครับผมก็วิธีสังเกตสำคัญคือปกติแล้วเวลางูสวัดมันกลับมาใหม่มันจะมีอาการที่สองแบบอย่างที่บอกครับคือหนึ่งมันอาจจะเป็นตุ่มน้ำขึ้นตามตัวซึ่งปกติตุ่มน้ำพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีอาการทางระบบประสาทก็ได้จะมีอาการแสบร้อนเฉยๆหรือว่าเป็นตุ่มที่อาจจะต้องมารักษาในแง่ของโรคผิวหนังครับผมอาการอีกประเภทหนึ่งก็คือถ้ามันไปกินที่เส้นประสาทเนี่ยลักษณะปกติที่สามารถเจอได้คือคนไข้อาจจะมีอาการหน้าเบี้ยวซึ่งหน้าเบี้ยวเนี่ยอาจจะเป็นหน้าเบี้ยวครึ่งซีกที่อธิบายไปคือหลับตาไม่สนิทหรือว่ามีปากเบี้ยวข้างใดข้างหนึ่งน้ำลายไหลมุมปากตกครับแล้วก็อาการอื่นๆที่อาจจะเจอได้คือมันจะกินไปที่บริเวณเส้นประสาทหูได้เพราะฉะนั้นคนไข้จะมีอาการปวดหูนะครับซึ่งมันจะเป็นอาการเด่นของโรคแรมเซย์ฮันซินโดรมซึ่งอันเนี้ยจะทำให้แตกต่างจากการติดเชื้อเริมปกติที่ปกติยังไม่มีอาการปวดหูครับผมนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการได้ยินที่ลดลงได้อาจจะมีอาการหูอื้อได้ซึ่งจะเป็นลักษณะพิเศษ3อย่างของแรมเซย์ฮันครับคือ1หน้าเบี้ยว2คือปวดหู3คืออาจจะมีอาการทางหูมีการได้ยินลดลงก็ได้และอันที่4อันสุดท้ายก็คือถ้าส่องหูไปโดยแพทย์อาจจะเจอเป็นตุ่มน้ำที่คล้ายๆตัวงูสวัดนี่นะครับอยู่ในบริเวณช่องหูซึ่งเกิดจากการติดเชื้อบริเวณนั้นด้วยครับผมแสดงว่ามันก็เป็นรายละเอียดพอสมควรเอาไปว่าถ้าสมมติเราไม่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องงูสวัดเกี่ยวกับเรื่องของอีสุกอีใสมาเลยเนี่ย ก็พอจะคลายกังวลได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับผมแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้จะมีคนที่มีกลุ่มเสี่ยงอยู่2ประเภทคือ1เคยมีการติดเชื้ออีสุกอีใสมาก่อนในอดีตครับครับใช่ครับก็จะมีโอกาสเกี่ยวงูสวัดได้กับกลุ่มที่2คือ
กลุ่มที่อาจจะเคยฉีดวัคซีนมาก่อนจริงๆก็มีโอกาสเกิดเป็นงูสวัสดได้เช่นกันแต่กลุ่มนี้จะไม่มีทางเป็นอิสุอิสัยแน่นอนครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสุอิสัยมาก่อนตอนเด็กๆครับเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะเคยเป็นตอนสมัยเด็กเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงในการเป็นงูสวัสดซึ่งถ้างูสวัสดมากินมาที่เส้นประสาทก็จะมีอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีกไปแล้วก็มีสิทธิ์ได้ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเองปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยควรจะไปพบแพทย์ทันทีเลยหรือเปล่าครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีดนะครับ มีอาการหูปวดหูนะครับอาจจะสงสัยมีกลุ่มน้ำขึ้นบริเวณใบหูหรือว่าในช่องหูนะครับ หรือการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นแรมเซย์ฮันซินโดรมนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคระบบประสาทอื่นๆได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบบางครั้งนี่ก็จะมาด้วยอาการคล้ายๆแบบนี้ได้เช่นกัน นะครับถ้ามีอาการเนี่ยแนะนำให้รีบพบแพทย์น่าจะเร็วที่สุดจะดีที่สุดครับเพราะเขามีการศึกษามาแล้วครับว่าถ้าสมมุติว่าเริ่มมีอาการและได้รับการรักษาด้วยยาซึ่งยาจะมี2 ส่วนคือยาลดอักเสบกับยาฆ่าเชื้อเนี่ยถ้ายิ่งรักษาเร็วแค่ไหนคือรักษาหลังจากมีอาการภายในไม่เกิน72ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ผลการรักษาออกมาค่อนข้างดีหน้าเบี้ยวหายเกือบสนิทเนี่ยค่อนข้างสูงครับผมอ๋อไปพบแพทย์ก่อนเลยดีกว่านะฮะแล้วก็วิธีการรักษาทำยังไงครับคุณหมอครับปกติจะให้ยา2 ส่วนครับถ้าสงสัยไปเริ่มเซฮันจริงๆหมอจะทำการตรวจร่างกายทางระบบประสาทแล้วก็จะมีการส่องหูตรวจครับว่ามีลักษณะการติดเชื้อในหูไหมมีจุ่มน้ำในหูไหมถ้าอาการเข้าได้ก็จะวินิจฉัยเลยโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องส่งตรวจเพิ่มเติมครับเพราะว่ามักจะได้ผลที่ค่อนข้างช้าแพทย์จะให้ยา2 ส่วนครับคือจะเป็นยาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบแล้วก็เป็นยาต้านไวรัสกินประมาณ 7-10 วันครับผมคือข้อแนะนำก็คือจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยพยายามรีบมาพบแพทย์เพราะว่ารักษาเร็วเนี่ยจะยิ่งได้ผลดีครับแล้วก็ควรกินยาตามที่แพทย์สั่งให้ครบสม่ำเสมอเพราะว่าการกินยาให้ครบถ้วนเนี่ยจะยิ่งทำให้ผลการรักษาดีขึ้นปกติแล้วอาการหน้าเที่ยวเนี่ยมักจะไม่ได้หายสนิททันทีทันใดมักจะใช้เวลาอาจจะค่อนข้างจะเป็นหลักเดือนเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างสร้างความลำบากให้คนพอสมควรโดยเฉพาะถ้าอย่างที่ออกข่าวครับว่าอาจจะเป็นดาราของวงการบันเทิงที่หรือว่าอาจจะต้องทำงานที่จะต้องมีการออกหน้าสื่อสาธารณะค่อนข้างมากอาจจะทำให้มีความยากลำบากเหมือนกันอาจจะต้องมีการให้การรักษาอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยการทำกายภาพหรือว่าในกรณีที่ตาปิดไม่สนิทมากอาจจะมีอาการตาแห้งได้ต้องมีการใช้ยาหยอดตาร่วมด้วยเพื่อเป็นการรักษาตามอาการครับผมแสดงว่ารักษาหายได้แต่ถ้าเกิดไม่ไปพบแพทย์แหละครับอาการมันจะต่างอัมพาตไหมครับคุณหมออันนี้ยอมรับว่าแรมเซย์ฮันเนี่ยมันจะเป็นโรคติดเชื้อของตัวงูสวัสดที่เป็นแรมเซย์ฮันเนี่ยมักจะค่อนข้างรุนแรงกว่าหน้าเบี้ยวที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาที่ช้าเนี่ยจะพบว่าสัมพันธ์กับการที่ไม่หายขาดค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถ้าไม่ได้มาโรงพยาบาลได้รับการรักษาล่าช้าหรือว่ารักษาไม่ทันท่วงทีเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะทำให้หน้าเบี้ยวกลายเป็นเลื้อหลังได้ครับครับผมอาจจะลักษณะผ่านไปประมาณ3เดือนถึง6เดือนอาการหน้าเบี้ยวอาจจะไม่หายสนิทหรือว่าอาจจะมีปัญหาหน้ากระตุกครึ่งซีกได้ซึ่งมันจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำให้การรักษายากขึ้นครับโอ้โหแสดงว่าถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ไม่ควรจะรอช้าที่ไปพบแพทย์ก่อนเลยดีกว่านะไปพบแพทย์ทั่วไปหรือว่าควรจะพบแพทย์เฉพาะทางเลยครับคุณหมอปัจจุบันแพทย์ทั่วไปเนี่ยวินิจฉัยก่อนมีความรู้ในการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคกลุ่มนี้ได้ดีอยู่แล้วครับครับยาพื้นฐานที่เป็นยาต้านไวรัสแล้วก็ยาสเตียรอยด์เพื่อรักษาการอักเสบเนี่ยมีในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยครับปัจจุบันสามารถเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทุกโรงพยาบาลที่สะดวกสามารถเข้าได้ครับผมครับในกรณีที่ตัวโรคเนี่ยค่อนข้างเป็นซับซ้อนหรือมีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้สามารถพิจารณาส่งพบกับแพทย์เฉพาะทางได้เป็นรายไปครับแล้วแต่กรณีก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่พอจะจำความได้ว่าเคยเป็นโรคอิสุอิสัยมาก่อนเนี่ยก็พึงระวังไว้นิดนึงก็แล้วกันใช่ไหมครับคุณหมอฮะครับผมวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเนี่ยแหละครับรักษาสุขภาพให้ดีครับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็เพราะว่าโรคนี้ส่วนใหญ่จะกลับมาเป็นใหม่ก็ต้องเมื่อภูมิคุ้มกันเราต่ำหรือร่างกายมีภาวะอ่อนแอครับอายุมากแล้วต้องพยายามรักษาสุขภาพใช่ครับเราไม่สามารถแก้อายุที่เพิ่มขึ้นได้ครับอายุมันเป็นตัวเลขที่เพิ่มไปเรื่อยเพราะนั้นเราต้องพยายามรักษาสุขภาพตัวเองทางอื่นดีกว่าเนาะถ้าให้เพียงพออย่าให้ติดเชื้อง่ายครับผมดูแลสุขภาพให้ดีทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับครับผมครับสวัสดีครับนายแพทย์เจษฎาเขียวขจีนะครับนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับว่ากันในเรื่องราวของแรมเซย์ฮันท์ซินโดรมไวรัสทำลายเส้นประสาทคุณฟังครับโดยสรุปแล้วถ้าใครเคยเป็นอิสุอิสัยมาก่อนเป็นงูสวัสดมาก่อนเนี่ยก็ให้ท่านรู้ตัวไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็อย่างที่คุณหมอบอกคือต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับ
เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าลือครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะ GSB Premier Home ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่อต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับคำตอบคือไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ